เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่รายการ GTP พันผมนาพันนะและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะกลับเข้าสู่เกม Dauntless นะครับนะและวันนี้นะจ๊ะเราจะพาไปสู้กับมอนสเตอร์อื่นกันเถอะนะจ๊ะล่าสุดผมสู้กับตัวอะไรไปนะล่าสุดผมสู้กับกูสู้กับตัวอะไรไปวะลืมเลยอ๋อผมสู้กับดราสครับผมสู้กับเลเซอร์ดราสตอนนั้นมันปลดล็อกให้ผมสู้เลเซอร์ดราสทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามารอบนี้มีคนขอ Storm Claw นะครับมันปลดล็อก Lesser Dress แล้วมันก็ปลดล็อก Nezaka Storm Claw อะไรอย่างงี้นะครับมีคนขอ Nezaka บางคนก็ขอ Storm Claw นะครับผมว่าตอนแรกว่าจะเล่น Nezaka ก่อนแต่ผมเล่น Storm Claw ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า Nezaka มันจะไม่รู้ดิผมเพิ่งฟาร์ม Nezaka ไปอ่ะ Storm Claw แล้วกันแต่เล่นมาผมสู้ไปแค่2ตัวเองนะครับสำหรับ Storm Claw นะจ๊ะมาผมไป private hunt แล้วกันนะครับสำหรับอาวุธที่ใช้สู้กับ Storm Claw นะครับวันนี้ผมใช้เป็นปืน Austrian Repeaters นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะพูดโมเดลปืนให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับของผมก็ไม่ได้ปืนที่โหดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับ DPS ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ที่406นะครับ power 406โอเคสำหรับบาเรลนะครับบาเรลผมใช้ Blizzard Barrelนะครับเป็นปืนน้ำแข็งนะครับแล้วก็สำหรับแชมเบอร์นะครับแชมเบอร์ผมใช้ฟูลบอลแชมเบอร์นะครับฟูลบอลแชมเบอร์จะยิงเป็นกระสุนเพียสนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในเกมอีกทีนึงนะครับสำหรับกริปผมเปลี่ยนเป็นซาโบทอร์กริปนะครับไม่ใช่เปลี่ยนสิใช้คำว่าใช้ซาโบทอร์กริปแล้วกันนะครับซาโบทอร์กริปกดคิวมันจะปาระเบิดนะครับเป็นระเบิดมายน์นะครับใช้เวลาชาร์จได้ยิ่งชาร์จยิ่งดาเมจแรงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชาร์จปาเลยก็400ดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จก็700แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูดพลังจากมอนสเตอร์ก็เป็น900นะครับสำหรับแคทาลิสต์นะครับผมใช้extraction catalyst นะครับถ้าเกิดว่าหลบมอนสเตอร์เนี่ยโอเคอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกไปว่าสำหรับcatalyst ของปืนนะครับผมใช้ extraction catalyst ถ้าเกิดว่าหลบท่าของมอนสเตอร์ได้เนี่ยสกิลไอสกิลอะสกิลเราจะรีเร็วขึ้น2วินาทีนะครับทั้ง2สกิลเลยทั้งสกิลคิวแล้วก็สกิลคลิกขวานะครับแล้วก็ปริซึมนะครับปริซึมผมตอนแรกจะใช้แกลเซียลผมใช้แกลเซียลดีไหมมันมีแกลเซียลกับเซียริงผมใช้แกลเซียลแล้วกันนะครับแกลเซียลจะวางระเบิดผมว่าผมใช้เซียริงดีกว่าเนาะแกลเซียลจะแรงกว่านะครับแกลเซียลของผมเพราะผมอัพไปไกลกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าแกลเซียลผมจะแกลเซียลเนี่ยถ้าหลบปุ๊บมันจะวางระเบิดนะครับซึ่งผมอัพจนมันวางระเบิด4อันแล้วนะครับก็เป็นระเบิดน้ำแข็งนะครับค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้เซริ่งปิซึมดีกว่าเพราะสตอมคลอค่อนข้างวิ่งเยอะมันจะไม่ค่อยวิ่งมาโดนดาเมจของระเบิดผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เซริ่งปิซึมนะครับเซริ่งปิซึมก็คือยิงแล้วมันจะบัฟดาเมจซ้ำซ้อนนะครับก็นัดที่10นะครับจะได้ดาเมจไฟ100นะครับใช่ไหมใช่ฮะอ๋อได้ดาเมจเฉยๆแล้วก็ดาเมจไฟที่ค่อนข้างรุนแรงโอเคแยกกันนะครับสำหรับเซลล์นะครับเซลล์ผมติดไว้2เซลล์นะครับเซลล์แรกก็คือคันนิ่งเซลล์นะครับคันนิ่งเซลล์เนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะยิงดาเมจคูณ2นะครับมันจะดีมากกับกับฟูลบอลแชมเบอร์นะครับแล้วก็endurance เซลล์ผมใส่เป็นไอ endurance บวก3ไอเซลล์อันที่2ผมใส่เป็น endurance บวก3นะครับก็คือเพิ่มเค้าเรียกอะไรวะเพิ่มสเตมินาผมนะครับมีอะไรไหมหมดแล้วแหละนะครับสกินปืนอะไรผมก็ไม่มีเนาะไม่เป็นไรแล้วกันนะครับพวกชุดนี่ถ้าอยากรู้จริงๆเดี๋ยวผมค่อยบอกรอบหน้าก็ได้นะครับน่าจะยังไม่เปลี่ยนชุดเนาะโอเคชุดผมใช้ของชาร็อกแหละแต่เอาไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับมาโอ้สตอมคลอสำหรับผมมันยังไม่ง่ายนะนะครับสำหรับผมสตอมคลอยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวสำหรับผมสตอมคลอง่ายกว่าในซาก้านะนะครับง่ายกว่าในซาก้าเยอะเลยนะผมไม่ค่อยชอบเนซาก้าเท่าไหร่เนซาก้าผมก็ไม่ได้ว่ามันยากแต่ว่าสตอมพร้อมว่ามันง่ายกว่านะพูดไปเยอะเดี๋ยวผมชิบหายขึ้นมาแย่เลยนะ นะครับมาขอลองดูหน่อยสตอมคลอจะตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับจะตัวค่อนข้างใหญ่นะสำหรับเบฮีมอสสายนี้นะครับสายมอนสเตอร์ธาตุไฟฟ้านี่ก็ประมาณดรัสอันให้อารมณ์ประมาณดรัสนะครับตัวใหญ่และเร็วแต่ว่าดรัสจะช้ากว่าเยอะนะครับอ้าวเป็นไรล่ะลูกเนี่ยปืนผมมันจะยิงเพียสครับปืนยิงเพียสก็คือเอ้ยโอ้ยกระตุกปืนยิงเพียสก็คือมันจะยิงกระสุนมันจะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับ
อันนี้ผมยิงสะท้อนได้นะแต่ว่าผมขออธิบายแป๊บนึงแล้วผมขอใช้อีกนิ้วนึงลดเสียงก่อนนะครับโอเคเสียงหูฟังผมมันแรงเหลือเกินมันจะพุ่งละ1 2 3โอเคแรกๆมันจะยังไม่ค่อยอะไรมากครับเอ้ามันกระตุกว่ะแต่ไม่แปลกหรอกวันนี้เซิร์ฟเวอร์มันแปลกๆมาทั้งวันละนะครับก็หวังว่ามันจะดีขึ้นระหว่างกูอัดแล้วกันนะครับช่วยกระตุกน้อยๆหน่อยมันกระตุกจริงจังเลยเว้ยเกมออกจากวงก่อนแล้วกันนะฮะนะเราออกจากวงไฟฟ้ามันได้นะครับเพราะมันกระตุกเสียเลยเว้ยเซิร์ฟเป็นไรวะก่อนผมเข้ามาก็เซิร์ฟเต็มหวังว่าพออัดแล้วคลิปมันจะไม่กระตุกนะหวังว่าเสียงผมมันจะไม่กระตุกแม่งยิงใช้แบนดี้แคมอัดอยู่แบนดี้แคมมันอัดเสียงตามเกมอ่ะเกมกระตุกแม่งก็กระตุกตามอันนี้ยิงกลับไปได้นะครับพวกนี้ก็ถ้ายิงกลับไปมันจะรอรับอ่ะเนซาก้าไอสตอมคอค่อนข้างโง่ครับ คือก็เห็นว่าบอลแม่งก็ลอยมานะมันก็จะยืนรับโง่ๆของมันนะครับแต่ผมขี้เกียจวิ่งไปนะครับผมไม่ใช่สายวิ่งตามมอนนะครับกระตุกจริงจังกระตุกเสียหลักเลยว่าแต่ฟริกแมนวัดเฮ้ยมันกระตุกจริงจังผมอาจจะต้องออกเกมแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับเพราะผมเล่นอย่างนี้ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยปิงเยอะไปเอามาขี้เกียจออกนะกูไม่ออกแล้วเอามาขอใช้สกิล V แป๊บนี่ผมได้ใช้เวลาเมื่อกี้ยิงอันนี้กลับไปคืนมันเนาะมาเอ้ากูก็กิ้งแล้วนะช่างมันโอ้ยผมลืมว่าอันนี้มาสำหรับสตอมคอที่ให้ได้หมดอ่ะไอ้น้องน่าจะไม่กระตุกแล้วมั้งไม่กระตุกกระเหี้ยแล้วกระตุกเสียเลยโอ้เซ็งเซิร์ฟ 2-3 วันมานี้มันค่อนข้างน่าเกลียดนิดนึงนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมว่าน่าจะเป็นเพราะคนมันเล่นเยอะขึ้นด้วยมั้งนะครับหวังว่าเขาจะแก้เร็วๆนี้นะผมแบบเล่นอย่างนี้นี่แม่งแบบเครียดชิบหายเครียดตรงที่เวลากูอัดคลิปอะไรงี้แม่งก็แบบกระตุกเนี่ยแหละนะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยมันยิงให้แตกได้นะแต่แบบเสียเวลาอ่ะยิงแล้วกันคือมันจะพุ่งมาประเด็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวมันก็ยืนรอครับมันยืนรออยู่แล้วแล้วมันก็จะยืนเจ็บโง่ๆนะครับถ้าทำให้แตกอันนึงได้มันก็อีกอันนึงมันก็กระแสฟ้ามันก็จะมั่วออกไปนะครับซึ่งมันก็กินที่เพิ่มไปอีกนะฮะก็จะไปตรงนู้นเพิ่มนะครับมาก็จะพุ่งละไม่พุ่งอ่ะผมว่าผมไปสู้มันใกล้ๆเดี๋ยวนะถึงผมจะได้เฟืองเวลาน้อยลงนะครับเอามาทำอะไรของแม่งอันนี้เดี๋ยวก็เจ็บอีกเออโอ้ what the freak man what the freak มันชอบยืนให้ยิงอ่ะมันเป็นมอนที่ยืนให้ยิงเป็นแบบกิจวัตรเลย what the fuck อ่ะทำอะไรก็ทำแล้วมึงอ่ะกูตามใจแล้วกันอุตส่าห์ไม่อยากโชว์โง่ไม่เอาภาษาไม่อยากให้มึงดูโชว์โง่แต่มึงนี่อยากโชว์โง่เต็มที่เลยนะกัดก็ช้าอะไรก็ช้าวันนี้เป็นไรเนี่ยลูกฮะไม่น่ารักเลยเมื่อกี้กูก็ไม่ยิงคืนนี่ผมว่าผมก็เริ่มช้าเหมือนกันแล้วเกมไม่กระตุกอะอารมณ์ผมช้าไปด้วยเลยอ่ะเอออะทีนี้เร็วใช่ไหมผมก็ยืนรับมันซะโง่เหมือนกันนะมามันมีโอกาสไม่อยู่นะครับเฮ้ยแล้วแต่มึงเลยเอ้าโอ้ยชิบขอบคุณค่ะผมจะไม่ค่อยอยู่ในสองคนนี้บอกว่าพี่ผมสู้มาไม่ได้เลยผมจะไม่ค่อยอยู่ใน line of sight ของมันนะแบบจะไม่ค่อยยืนอยู่ข้างหน้ามันตรงๆถ้ายกเว้นว่าผมจะพยายามจะยิงแบบยิงซาโบทอร์คลิปนะครับไม่งั้นมันอันตรายไปนิดนึงนะครับยืนอยู่ข้างหน้ามันตรงๆเลยนะแต่ค่อนข้างไม่ใช่เรื่องนิดนึงครับเดี๋ยวมันก็หนีแล้วเขามันแตกแล้วยังหนีไปนู่นอ้าวไปแล้วจริงๆนะผมก็งงเหมือนกันวันนี้มันแหลกอะไรวะไม่รู้นะครับมันทำความแหลกของแม่งนะความแหลกของแม่งทำให้ผมโดนไปหลายรอบเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเราโทษแหลกได้เพราะอันนี้แหลกจริงคนดูก็น่าจะแม่งตัวกูวาร์ปไปนะครับก็เดี๋ยวรอบไม่ใช่เป็นกับเน็ตผมนะน่าจะนะไม่น่าจะเป็นกับเน็ตผมนะเน็ตผมก็ปกติดีนะมั้งไม่รู้ก่อนเข้ามาเฟซกูก็แปลกๆนี่วะอะไรวะเนี่ยตกลงไปกับเน็ตผมหรือไปกับเซิร์ฟไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในไลฟ์สตรีมนี่แบบช่วงหลังมาผมแม่งแบบถ้าไม่หลุดก็กระตุกอะครับต้องมาลองดูกันเพราะว่ามันยังเป็นเกมใหม่อยู่ครับสำหรับถ้าไม่นับตอนเปิดเบต้ามามันยังเป็นเกมที่ค่อนข้างมาลองตลาดใหม่อยู่นะครับ
ทางผู้พัฒนาเกมก็คงต้องใช้เวลาเป็นแป๊บนึงถึงจะแบบคุ้นชินกับตลาดที่แบบผู้คนเล่นเกมมากขนาดนี้นะไม่งั้นแม่งแบบไม่ได้จริงเอ้าใกล้แล้วนะผมก็ช้าไม่ได้มันช้ามากเลยนะในซาก้าแบบมันมีจุดเร็วของมันอยู่นิดเดียวอะเอ้าระเบิดกูหายไปไหนวะอ๋อผมไม่ชอบตรงที่ไอ้บอลในซาก้ามันทำระเบิดผมแตกได้แค่นั้นแหละนี่ดิตามบอลไปเลยมาเดี๋ยวมันจะยืนถ้ายิงบอลโดนมันจะค่อนข้างให้เราเยอะอยู่ครับถ้ายิงบอลมันคืนได้อะมันจะดิ้นเยอะๆแต่แบบผมก็ไม่ชอบมันก็ไม่ชอบยิงเสียเวลานะมานี่ดิมาไหนเห็นไหมมันจะดิ้นเยอะนิดนึงครับแล้วมันจะถอยหลังแล้วทำท่าโง่ๆของมันนะครับแล้วมันก็ปล่อยให้เรายิงฟรีๆเลยอีกหนึ่งจังหวะนะครับเห็นไหมถ้าเราออกได้มันก็ง่ายอยู่ครับซึ่งมันออกได้นี่ผมไม่รู้ทำไมมันออกกันไม่ได้ปลาแม่งนี่ดิอย่างน้อยก็โดนเอามาทำอะไรของแม่งเนี่ยทำอะไรของมันไม่ได้วันนี้มันทำอะไรมันต้องการอะไรแต่ว่าไฟฟ้าจะผมก็ลืมหลบลืมไปว่ามีอันนี้อยู่บนหัวไอ้เหี้ยสตามิน่ากูหมดได้ประเด็นช่างแม่งแล้วกูยิงยาวแล้วมาทำอะไรก็ทำแล้วมึงพุ่งปะทำอะไรเนี่ยโอ้กูละเหนื่อยกับมึงยิงอยู่นิ่งๆว้าอยู่นิ่งแอะปลาระเบิดแล้วอยากวิ่งมามันก็มาโอ้หน้ากระตุกอีกแล้วอะไรวะกูช็อตไฟฟ้าใส่แม่งเลยถึงมันจะเป็นมอนไฟฟ้าเถอะผมไม่สนละผมยืนข้างในก็ได้นะยิงแล้วช่างโคตรแม่งละมาละก็ล้มไหมเอ้าไปล้มข้างนอกอีกอ่ะก็ออกไม่ได้ผมขี้เกียจยิงอ่ะเพื่อนกระสุนต้องผมยิงกันจากตรงนี้แล้วกันดาเมจฟรีให้มันเข้ามาหาผมเนี่ยโอเคไอ้ระเบิดผมมันจะสตาร์ทมอนได้นะครับถ้าเกิดว่ามอนวิ่งใส่แล้วมันแดงนะครับแต่ต้องยิงต้องโดนหน้ามันแบบเมื่อกี้นะหายโกรธหรอคำรามปะไม่ก็ไม่ได้คำรามก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะโคตรงึดมึงเลยเพื่อนนะก็เป็นมอนที่น่างึดมากเอาเนี่ยอยู่ข้างในมันผมไม่ชอบอย่างเดียวคือปืนผมอ่ะมันจะยิงผมดีดกลับหลังแล้วผมจะไปโดนไอ้ข้างหลังมันเว้ยไม่เป็นไรอ้าวตายเฉยอ้าวอะไรของมึงวันนี้มึงเป็นไรเนี่ยปกติมันโหผมอุตส่าห์จะโชว์ให้ดูว่ามันก็เป็นมอนที่โหดนะวันนี้มันดูเชื่องช้าไงลูกเหมือนมันง่วงนะอะไรของมันวะเนี่ยจริงมันก็อาจจะง่วงนะเพราะว่านี่เวลาที่ผมอัดคลิปมันก็ตีสองครึ่งแล้วครับไม่แน่มันอาจจะง่วงก็ได้ใครจะไปรู้มันอาจจะง่วงก็ได้ครับมันอาจจะง่วงก็ได้มันวิ่งช้าอะไรช้าทำอะไรก็ช้าไปหมดเลยนะครับสตอมคอก็แล้วแต่จะฟาร์มนะครับวันนี้มาลองกระทืบสตอมคอให้ดูนะครับแล้วแต่จะฟาร์มเลยนะครับมันส่วนตัวผมไม่ได้ฟาร์มสตอมคอนะส่วนตัวผมยังไม่เคยดูเลยด้วยซ้ำว่าชุดสตอมคอเป็นยังไงนะครับลองดูแป๊บนึงดิอันนี้คาราบะมันไม่มีปะอ๋อมีครับชุดก็เท่อยู่นะนะครับก็ถ้าอยากก็ได้นะครับก็มาลองทำชุดมันดูกันนะครับอีกอย่างนึงมันเป็นมอนที่ฟาร์มง่ายมากๆนะครับก็ไปลองดูนะครับผมว่ามันก็คงไม่ได้ช้าอะไรหรอกส่วนตัวเวลาผมเล่นกับมันมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นมันเร็วแค่บางจุดอ่ะมันดูเป็นหมาป่าไฟฟ้าที่เร็วใช่ไหมแต่แม่งแบบโนแม่งเหมือนง่วงอ่ะเหมือนเป็นหมาง่วงตอนโกรธก็ไม่ได้เร็วขึ้นเลยตอนโกรธมันก็เร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็ไม่รู้แล้วแต่ดุลพินิจนะครับบางคนก็บอกมันยากบางคนก็ทักอินบ็อกเข้ามาพี่เล่นดอนเลดใช่ไหมแบบสตอมคลอทำยังไงพี่อะไรอย่างงี้กูมีปัญหากับอินเนซาก้ามากกว่าอีกอินเนซาก้ามันกับปักไอ้เขามันไว้อะแล้วก็แบบโจมตีผมด้วยบอลที่แม่งมาจากข้างหลังผมแล้วผมแบบบางทีผมเล่นไม่ใส่หูฟังไงก็แบบไม่ได้ยินเสียงบอลแต่แบบสตอมคลอนี่ง่ายๆเลยครับถ้าสงสัยนะก็คือเน้นตีบอลกลับไปคืนครับแบบชนะชัวๆถ้าตีบอลกลับไปคืนได้ก็สบายครับเพราะมันจะทำแอนิเมชันเออแดกของมันอ่ะคือมันจะทำท่าเจ็บของมันแล้วก็ล้มให้เรามีเวลาวิ่งเข้าไปไม่พอมันลุกขึ้นมามันจะถอยหลังแล้วก็ยกขาขึ้นเหมือนเป็นม้าพยศอ่ะทั้งที่แม่งเป็นหมานะครับคือมันจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วิเลยสำหรับเวลามันโดนบอลของมันคืนอ่ะคือแบบซื้อเวลาได้เยอะมากนะครับก็เป็นมอนที่ถ้ารู้วิธีนะถ้าไม่รู้วิธีผมว่ามันก็อาจจะยากก็ได้แต่ว่าโชคดีที่ผมลงเกมแรกแล้วแบบผมสังเกตเลยไงนะครับก็ลองสังเกตดูดีมอนทุกตัวในเกมแทบจะทุกตัวนะครับมีวิธีแก้ง่ายๆอยู่
นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณผู้ชมท่านมากๆเลยนะที่เรียกร้องดูดอนเลสกันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับยังไงซะเดี๋ยวถ้า อยากดูตัวไหนอีกนะครับอยากดูเนซาก้าหรือว่าอยากดูพวกมอนสเตอร์ธาตุอื่นๆในเวอร์ชันเดิมเช่นแบบบลัดไฟเอมเบอร์เมนหรือว่าDead Eye Quick Shot ก็เดี๋ยวพอผมเล่นถึงแล้วเดี๋ยวผมอัดให้ดูได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมท่านมากๆจริงนะครับเอาไว้เจอกัน and peace out ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจ GTV พันกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันครับจะมีการไลฟ์สตรีมทุกๆวันสามารถมาพูดคุยกับผมทางอินบ็อกซ์เพจหรือว่าทางไลฟ์สตรีมในทุกๆวันหรือทุกๆคืนได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ